มึงก็ต้องรับผิดชอบพอเถอะคุณนี่มันเรื่องอะไรกันผลไม้ไหมคะผลไม้ไหมคะถุงละ50บาทค่ะผลไม้ไหมคะขายไงคะถุงละ50บาทค่ะงั้นพี่เหมาหมดเลยแล้วกันขอบคุณนะคะมึงเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยไอ้ขโมยค่ะไอ้เอามานี่พี่คะพี่คะขอเถอะค่ะไอ้ขอทานนี่มึงกล้าขโมยขนมปังกูเหรอมึงจ่ายตังค์เลยนะไม่งั้นกูจะส่งตำรวจพอเลยค่ะพี่ชายหนูเขาเป็นคนสติไม่ดีอย่าเอาเรื่องเลยนะคะสติไม่ดีแต่อาจจะเป็นขโมยมึงจ่ายตังค์มาเดี๋ยวนี้เลยนะเท่าไหร่คะ65บาททั้งเนื้อทั้งตัวหนูมีแค่นี้งั้นพี่เอาขนมปังคืนไปได้ไหมคะขนมปังมันเล็กขนาดเนี้ยแล้วกูจะกินต่อได้ไงวะแล้วกูยังต้องมาตามอีกนี่อีกอ่ะอ๋อในเมื่อไอ้เนี่ยมันเป็นพี่ชายมึงก็ต้องรับผิดชอบพอเถอะคุณนี่มันเรื่องอะไรกันก้อยเอ๋ยนี่มันเป็นขโมยมันขโมยขนมปังของฉันแล้วก็วิ่งหนีมาดื้อๆเลยเนี่ยแล้วทำไมคุณต้องทำลายข้าวของน้องเขาด้วยก็ไอเนี่ยมันเป็นน้องสาวไข่เอ๋อนี่ไงก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วแต่ที่คุณทำมันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าแค่ขนมปังชิ้นเดียวเองแต่ข้าวของน้องเขาที่เสียหายไปอ่ะมันมากกว่านั้นหรือเปล่าจะชิ้นเดียวหรือกี่ชิ้นมันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนี่ฉันไม่ส่งมันเข้าคุกก็ดีแค่ไหนล่ะงั้นเอาแบบนี้ฉันจ่ายค่าขนมปังให้คุณเองไม่ต้องทอนแล้วก็เลิกหาเรื่องน้องเขาได้แล้วก็ได้ขอบคุณพี่มากนะคะที่ช่วยพวกเราไว้อันนี้มันสกปรกแล้วทิ้งไปเถอะวันเกิดน้องคงอยากเอามาให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องใช่ไหมพอดีวันนี้เป็นวันเกิดหนูนะคะพี่ชายก็เลยอยากหาอะไรมาเป็นของขวัญให้หนูแล้วทำไมพี่ชายน้องถึงเป็นแบบนี้ล่ะเมื่อก่อนเขาก็ปกติดีค่ะเลี้ยงดูหนูได้แต่พอมาวันนึงเขาโดนพวกอันธพาลซ้อมผิดตัวจนกลายมาเป็นแบบนี้พี่ชายหนูจำอะไรไม่ได้เลยยกเว้นหนูกับวันเกิดของหนูงั้นพี่ชายน้องต้องรักแล้วก็เป็นห่วงน้องมากๆแน่เลยแล้วตอนนี้น้องยังเรียนอยู่หรือเปล่าถึงอยากเรียนแต่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียนหรอกค่ะตั้งแต่ที่พี่ชายหนูเป็นแบบนี้หนูก็ต้องหาของเล็กๆน้อยๆมาขายเพื่อเลี้ยงตัวหนูกับพี่ชายหนูให้อยู่รอดไปวันๆเรามีกันอยู่2คนหนูทิ้งพี่ชายไปไม่ได้หรอกค่ะน้องรู้อะไรไหมวันนี้ก็เป็นวันเกิดพี่เหมือนกันจริงเหรอคะพี่เป็นคนดีหนูขออวยพรให้พี่มีแต่ความสุขในชีวิตประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้พี่ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากนะสำหรับคำอวยพรน้องรู้อะไรไหมคนที่เกิดวันเดียวกันมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกแต่เป็นเรื่องของโชคชะตาไม่น่าเชื่อนะคะคนที่เกิดวันเดียวกันแต่ฐานะต่างกันเราฟ้ากับเหวถ้าอย่างนั้นพี่จะให้ของขวัญวันเกิดน้องแทนพี่ชายน้องเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่จะส่งเสียน้องเรียนจนจบพอน้องเรียนจบจะได้มีเงินดูแลตัวเองกับพี่ชายส่วนพี่ชายน้องพี่จะติดต่อหน่วยงานให้มารักษาเผื่อจะมีโอกาสหายจริงเหรอคะหนูจะได้เรียนจริงๆเหรอคะจริงสิพี่จะโกหกน้องทำไมพี่ลีโอหนูจะได้เรียนแล้วนะพี่ได้ยินไหมเขาจะพาพี่ไปรักษาด้วยนะ
นูขอบคุณพี่อีกครั้งนะคะแต่วันเกิดพี่หนูไม่มีของขวัญอะไรให้พี่เลยใครบอกน้องล่ะของขวัญที่น้องให้พี่คือความสุขจากการให้ไงมันเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตพี่เลยนะเพราะมันไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินพี่ขอบใจน้องมากนะก็ขอบคุณพี่นะคะคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย